Wrap Up11:05 น.องอาจมองผู้ใช้สิทธิ์ในกรุงเทพมหานครแยกการเลือกตั้งแต่ละครั้งออกจากกันทำให้ประชาธิปัตย์ไม่สามารถได้เก้าอี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร11:29 น.สุดระทึกเจ้าหน้าที่กู้ภัยชัยภูมิเร่งระดมช่วย2ชีวิตหญิงชราวัย82ปีและลูกติดบนตึก4ชั้นกลางเปลวไฟนานกว่า2ชั่วโมงอย่างปลอดภัยค่าความเสียหายหลายล้านบาท11:35 น.ญาติกุ๊กเข้าร้องขอความเป็นธรรมสภ.เมืองพัทยาวันคดีน้องชายไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกตำรวจระงับเหตุจนถูกยิงเข้าหัวดาบล่าสุด11:50 น.คนร้ายยิงตำรวจยะลาขณะปฏิบัติหน้าที่ก่อนขโมยปืนหลบหนีวันนี้เข้ามอบตัวแล้วเบื้องต้นพบป่วยทางจิตขณะบาดเจ็บปลอดภัยแล้วยังไม่ทราบสาเหตุ INN News Wrap Up